สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะตรงนี้ก็เป็นโรงอาหารนะฮะบรรยากาศในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็ร่มรื่นดีนะฮะก็มีต้นไม้เยอะเลยนะฮะบรรยากาศก็ร่มรื่นเย็นสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่โรงอาหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ก็เป็นโซนขายขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็กนะฮะราคาก็อยู่ที่50บาทนะครับก็ไม่แพงมากอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวก็เริ่มต้นที่40นะครับก็ถือว่าถูกนะฮะเพราะว่าข้างนอกตอนนี้ก็50แล้วอาหารอิสลามก็มีนะฮะสำหรับคนที่เป็นมุสลิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวนะฮะข้าวราดแกงนะฮะแล้วก็หมูทอดครับราคาก็เริ่มต้นที่25บาทสูงสุดก็35นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นข้าวราดแกงเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอาหารอีสานก็มีนะฮะส้มตำนะครับส้มตำร้านนี้เขาก็มีทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็ข้าวราดแกงนะฮะเขาก็มีกับข้าวหลายอย่างเลยนะให้เลือกนะครับราคาก็เริ่มต้นที่40บาทนะฮะไม่แพงมากนะครับไข่เจียวทรงเครื่องเขาก็มีนะฮะเริ่มต้นที่25บาทครับอยากใส่อะไรก็บอกเขาได้นะครับครับผมก็สั่งข้าวผัดหมูกรอบนะครับราคา50บาทนะฮะข้าวเขาก็ให้ปริมาณเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็คุ้มมากๆนะฮะเพราะว่าเขาก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปเลยนะครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศภายในโรงอาหารในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะฮะมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะสังเกตว่ามีญาติแล้วก็เพื่อนๆของบัณฑิตมาแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นจำนวนมากมายเลยนะฮะยิ่งเที่ยงคนก็จะยิ่งเยอะนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทางรูปใบนะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ